วิเคราะห์การเมืองภาพใหม่การเมืองอุบัติแห่งแดนสามถุยน้ำแยกสายไผ่แยกกอปรากฏการณ์จตุพรติดเทรนด์1ใน10อันดับทวิตเตอร์สะท้อนนัยยะอะไรโดยทั่วไปมองผ่านบทวิเคราะห์หลายกระบวนท่าในทางการเมืองที่เคลื่อนไหวโดยรอบนายทักษิณชินวัตรและแต่ละจังหวะก้าวพรรคเพื่อไทยตั้งแต่การฟันธงในตำแหน่งประธานสภาที่กำลังฮือฮาเป็นอย่างมากย่อมเป็นการออกมายืนยันว่าการเดินทางกลับของนายทักษิณชินวัตรจะไม่ปรากฏเป็นจริงในวันที่10สิงหาคมแต่ที่ระทึกใจยิ่งกว่านั้นเป็นแดงสามถุยเหมือนกับฉายาที่ว่าแดงสามถุยจะไม่สุภาพเพราะว่ามีคำว่าถุยประคนอยู่แต่หากเริ่มต้นจากชื่อของเคสามถุยอันดังกึกก้องอยู่ในช่องทางคลับเฮ้าส์และการออกมาสวมเสื้อแดงเพื่อพิทักษ์พรรคเพื่อไทยก็ต้องยอมรับว่ามากด้วยสีสันทางการเมืองก็ขบวนแถวของเคสามถุยมีใช่หรือที่หนุนให้พรรคเพื่อไทยถอยออกจากการร่วมอยู่กับพรรคก้าวไกลและยื่นมือไปยังหลายพรรคการเมืองไม่ว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐการจัดให้เคสามถุยได้ตั้งคำถามและโต้นายจตุพรพรหมพันธุ์จึงแหลมคมเป็นความแหลมคมอันทำให้ภาพของนายจตุพรพรหมพันธุ์มีความแจ่มชัดและดำรงสถานะแห่งแดงจตุพรอย่างแข็งแกร่งมั่นคงจากนั้นจึงก่อให้เกิดฉายาแดงสามถุยโดยพลันหากปฏิมาของแดงจตุพรอยู่ตรงกันข้ามกับบทบาทของนายทักษิณชินวัตรปฏิมาของแดงสามถุยย่อมอยู่เรียงเคียงข้างนายทักษิณชินวัตรและแตกต่างหากเทียบกับแดงณัฐวุฒิภาพทางการเมืองจึงมีแดงสามถุยจึงมีแดงณัฐวุฒิจึงมีแดงจตุพรนี่ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับที่เคยเกิดกับคนเดือนตุลาไม่ว่าเมื่อเดือนตุลาคม2516ไม่ว่าเมื่อเดือนตุลาคม2519แม่น้ำแยกสายไผ่แยกกอในทางการเมืองณัฐวุฒิลั่นทักษิณไม่เกี่ยวยึดอำนาจปี57ชี้ปมนปช.แยกทางเดินการเมืองยังคุกรุ่นท่ามกลางวาระการจัดตั้งรัฐบาลที่แม้เลือกตั้งจะจบไปแล้วแต่ก็ยังเป็นเวลาของการต่อรองและโหวตเพื่อจัดตั้งรัฐบาลและดีลลับต่างๆนานาล่าสุดนายณัฐวุฒิสายเกื้อหนึ่งในแกนนำคนสำคัญของคนเสื้อแดงได้โพสต์ถึงเรื่องการยึดอำนาจเมื่อปี2557ว่านายทักษิณไม่เกี่ยวข้องพร้อมระบุเหตุผลของการแยกทางของนปช.โพสต์ระบุว่าผมและพี่น้องแกนนำนปช.ที่ยังคิดคุยร่วมกันอยู่เห็นตรงกันและเชื่อว่าด็อกเตอร์ทักษิณไม่มีส่วนรู้เห็นกับการยึดอำนาจปี2557มุมวิเคราะห์ที่แกนนำหลักทุกคนเห็นตรงกันตลอดคือแผนการยึดอำนาจนี้ก่อตัวมาตั้งแต่ช่วงต้นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ประยุทธ์พูดเองว่าเตรียมการมา3ปีกปปส.ชุมนุมไปสักพักพวกเราก็พูดตรงกันแล้วว่าจะเกิดรัฐประหารทฤษฎีสมคบคิดแบบเดิมจากการยึดอำนาจปี49ไล่ลำดับเหตุการณ์เป็นแบบเดียวกันชุมนุมต่อเนื่องยุบสภาบอยคอตเลือกตั้งขัดขวางการเลือกตั้งเลือกตั้งโมฆะเรียกร้องรัฐบาลนอกกติกาสร้างเงื่อนไขปิดทุกทางออกและยึดอำนาจความขัดแย้งระหว่างบุคคลเป็นเรื่องหนึ่งแต่ประวัติศาสตร์องค์กรนปช.กำลังถูกอธิบายด้านเดียวและถูกบันทึกไปเช่นนั้นทั้งที่หลายอย่างคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันนปช.ไม่ได้ดำรงสภาพหลายปีแล้วเหตุแยกทางคือการไม่ได้ยึดถือแนวปฏิบัติที่เราทำกันมามีการตกลงตั้งพรรคการเมืองกับบุคคลอื่นโดยไม่ได้หารือในที่ประชุมไม่มีใครหลอกได้ถ้าเราคุยในที่ประชุมตามที่ผมและอะธิดาเรียกร้องหลายรอบเรื่องพรรคไทยรักษาชาติมาทีหลัง
ไม่เกี่ยวกับช่วงเวลาตั้งพรรคเพื่อชาติที่ไปตกลงนอกวงไม่บอกพี่น้องที่สู้มาด้วยกันแรงมากโกโก้ฟาดเจ็บลอยๆแต่มีหน้าชาแท็กหานวัดรู้เลยด่าถึงใครแรงมากโกโก้ผู้จัดการกองประกวดเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ฟาดเจ็บแบบลอยๆแต่มีหน้าชาแท็กหานวัดรู้เลยด่าถึงใครเวทีมิสแกรนด์กลับร้อนเดือดอีกแล้วเมื่อนวัดอิสระไกรศีลบอสใหญ่แห่งเวทีมิสแกรนด์ออกมาฟาดเดือดถึงน้ำเพชรอิสรีหรือที่หลายคนเรียกกันว่าน้ำเพชรมิสแกรนด์อดีตผู้เข้าประกวดเวทีมิสแกรนด์และเป็นตัวแทนมิสแกรนด์นครสวรรค์หลังน้ำเพชรได้พูดกลางเวทีการประกวดเวทีมิสขี้เมาในรอบออดิชั่นโดยมีใจความว่าทุกคนอาจสงสัยว่ามิสแกรนด์ให้เพชรได้แล้วทำไมเพชรถึงต้องมาประกวดหนูอยากลบภาพจำมิสแกรนด์หนูไม่ได้เบล่มว่าเวทีเขาไม่ได้ให้อะไรหนูเขาให้มามากเขาให้โอกาสหนูแต่หนูอยากให้ทุกคนจำชื่อหนูในฐานะน้ำเพชรอิสรีได้ไหมที่ไม่ใช่น้ำเพชรมิสแกรนด์ได้ไหมโดยหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้ไม่นานนั้นทำเอานวัดไม่พอใจอย่างแรงออกมาฟาดเดือดทั้งเนรคุณและไลฟ์ฟาดยังผ่านไปไม่ถึง2ปีแต่การกระทำไม่น่ารักแล้วรวมถึงร่อนจดหมายอย่างเป็นทางยุติชัยชื่อและตำแหน่งมิสแกรนด์ของน้ำเพชรอิสรีล่าสุดวันที่1สิงหาคม66โกโก้อารยะหรือโกโก้มิสแกรนด์ซึ่งก่อนหน้านี้โกโก้คว้าตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2019แถมยังคว้าตำแหน่งอันดับ3จากเวทีการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2019ที่ประเทศเวเนซุเอลาอีกด้วยและปัจจุบันโกโก้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการกองประกวดเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์โดยโกโก้ได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองที่ชนะการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2019และได้คว้ามงกุฎสายสะพายที่รูปรวมถ่ายกับนวัดในอดีตพร้อมข้อความฟาดเจ็บจี๊ดถึงใครบางคนแต่ไม่ได้มีระบุว่าหมายถึงใครแล้วแท็กไปหานวัดอีกว่าขอบคุณสำหรับโอกาสที่บอสมอบให้ค่ะโก้ขอใช้นามสกุลแกรนไปยันตายนะคะอย่าสั่งลบนะคะบอสรักบอสค่ะสวัสดีค่ะบอส @nawad.tvทำเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ทันทีไม่บอกก็รู้ว่าหมายถึงใครแถมยังมีผู้ใช้โซเชียลจำนวนหนึ่งแคปชั่นคอมเมนต์ของโกโก้ที่ได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องน้ำเพชรอยากให้ลบภาพจำน้ำเพชรมิสแกรนด์อีกว่ากรรมการอึ้งขนาดกูผู้จัดการยังอึ้งเลยขอบคุณอินสตาแกรมโคโค่อาเรฮ่า